This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปกติหน้าเราทั้งสองฝั่งเนี่ยเวลาขยับมันก็จะต้องขยับไปพร้อมๆกันนะครับเวลาที่มีปัญหามันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าข้างหนึ่งขยับแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่ขยับซึ่งสาเหตุมันเกิดได้จากหลายอย่างแต่ว่าสาเหตุหลักๆ2 อย่างที่จะแตกต่างกันทั้งในแง่ของอาการแล้วก็วิธีการรักษาก็คือโรคเส้นประสาทใบหน้าอักเสบนะครับ อีกอันนึงก็คือโรคหลอดเลือดสมองเลยซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการชัดๆมันก็จะมีอาการแขนขาของข้างที่หน้าเบี้ยวเนี่ยอ่อนแรงร่วมด้วยอันนั้นเป็นอาการของอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามรับฟังกันถึงอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะคะอาการเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับนายแพทย์ชนพิวัตรตรีพงศ์นายแพทย์ชำนาญการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณหมอคะอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนี่คืออะไรคะอาการมันเป็นยังไงคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับปกติหน้าเราทั้งสองฝั่งเนี่ยเวลาขยับมันก็จะต้องขยับไปพร้อมๆกันนะครับเวลาที่มีปัญหานะครับมันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าข้างหนึ่งขยับแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่ขยับนะครับซึ่งสาเหตุมันเกิดได้จากหลายอย่างแต่ว่าสาเหตุหลักๆ2 อย่างที่จะแตกต่างกันทั้งในแง่ของอาการแล้วก็วิธีการรักษาก็คือโรคเส้นประสาทใบหน้าอักเสบนะครับอันนี้หรือถ้าอาจจะเคยได้ยินนะครับเราเรียกเบลพาวซีนะครับ อีกอันนึงก็คือโรคหลอดเลือดสมองเลยซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการชัดๆมันก็จะมีอาการแขนขาของข้างที่หน้าเบี้ยวเนี่ยอ่อนแรงร่วมด้วยอันนั้นเป็นอาการของอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองครับผมก็จะมี2 อันเนี่ยที่จริงๆแล้วหน้าเบี้ยวเนี่ยจะต้องแยกจากกันครับผมแล้วใครที่มีโอกาสเป็นได้บ้างคะสำหรับหน้าเบี้ยวครึ่งซีกแบบนี้ทั้ง2ลักษณะเลยอะค่ะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอันที่2ก็คือของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงคนที่สูบบุหรี่นะครับหรือคนที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออีกแบบนึงก็คือตอนนี้ทุกคนก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่2กลุ่มแรกก็คือเส้นประสาทใบหน้าอักเสบนะครับปกติเนี่ยสมองเราจะมีเส้นประสาทสมองอยู่ทั้งหมด12คู่นะครับแต่ว่าคู่ที่7เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อที่จะให้เราสามารถแสดงออกถึงอารมณ์แล้วก็แสดงสีหน้าได้นะครับในทุกรูปแบบนะครับทีนี้ตัวเส้นประสาทนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบขึ้นได้ซึ่งการอักเสบก็จะมีจากหลายๆสาเหตุนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ไม่ทราบสาเหตุคือมันก็อักเสบของมันเองมีส่วนน้อยที่เกิดตามหลังการอักเสบการติดเชื้อของทางเดินหายใจเช่นเราเป็นหวัดนะครับแล้วก็การอักเสบนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในลำคอและมันลุกลามแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของตัวเส้นประสาทด้วยหรือบางคนอาจจะมีเส้นประสาทอักเสบนะครับจากตัวไวรัสงูสวัสดหรือไวรัสอีสุกอีใสก็ได้เช่นเดียวกันครับก็โอ้มาจากหลายอย่างได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างอีสุอีใสอาจจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครเป็นใช่ไหมคะคเพราะว่ามีส่วนใหญ่เราจะเป็นตอนเด็กครับแล้วก็ตัวไวรัสอีสุกอีใสเนี่ยพอหายแล้วมันจะไม่ได้หายไปจากร่างกายของคนเรานะครับมันจะไปอยู่ที่ปมประสาทเวลาที่เราเจ็บไข้ไม่สบายภูมิคุ้มกันลดต่ำลงนะครับมันก็จะโผล่ออกมาก็จะเห็นมีตุ่มนะครับเป็นตุ่มน้ำใสๆขึ้นนะครับตามตำแหน่งที่เส้นประสาทเส้นนั้นเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7อักเสบแล้วทำให้มีอาการหน้าเบี้ยวถ้าเป็นจากตัวงูสวัสดเราก็จะเห็นตุ่มใสๆขึ้นบริเวณตรงหน้าหูนะครับตรงแก้มอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นขึ้น
ด้วยครับอ๋อแล้วอาการพวกนี้คือมันจะมีอะไรบ่งบอกก่อนไหมคะก่อนที่เราจะมีอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซี่เพราะว่าอย่างบางคนที่เคยรู้จักมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วันนึงอยู่ๆก็มีอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซี่เหมือนอัมพาตไปครึ่งนึงเลยก็มีนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อนแต่ถ้ามาสืบสาวเราเรื่องเราก็จะรู้ประวัติอ๋อสูบบุหรี่เยอะพักผ่อนน้อยเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกเนี้ยมันมีอาการอะไรที่พอจะเป็นสัญญาณให้เราได้ระมัดระวังหรือว่าได้ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้ไหมคะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วทำให้มีอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกอันนี้จะไม่มีอาการเตือนเลยนะครับเราจะต้องเตือนตัวเองเราจะต้องมีการสำรวจตัวเองอยู่เสมอมีการตรวจสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาที่มีอาการหน้าเบี้ยวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบุบปับเลยทันทีนะครับบางคนอาจจะตื่นนอนมาแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็บ้วนปากแปรงฟันอะไรเงี้ยปรากฏว่าอมน้ำไม่อยู่อันนี้ถึงรู้ว่าโอเคตัวเองมีอาการปากเบี้ยวหรือว่าพูดคุยกับคนที่อยู่ในบ้านแล้วรู้สึกว่าพูดไม่ชัดไปส่องกระจกดูรู้สึกหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับมักจะมีความผิดปกติของแขนขาร่วมด้วยก็จะอ่อนแรงด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมักจะไม่ได้มีอาการเตือนเป็นแล้วก็คือเป็นเลยนะครับซึ่งจะต่างจากกลุ่มที่เป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับเวลาที่มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายคนเรามันก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนหรืออาจจะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งจะออกมาจากตัวก้านสมองแล้วก็วิ่งออกจากกะโหลกศีรษะเนี่ยจะอยู่แถวๆใบหูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดตึงนะครับบริเวณตรงรอบๆใบหูนะฮะหรือบริเวณขมับด้านที่มีการอักเสบนะครับบางคนอาจจะปวดหรือตึงๆเนี่ยอยู่ประมาณเป็นวันเลยหรือบางคนอาจจะหลายชั่วโมงแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งมันก็จะแยกยากนิดนึงจากอาการปวดทั่วๆไปแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่ไม่ได้เป็นไมเกรนไม่ได้มีโรคปวดหัวอยู่แล้วอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราต้องสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆปวดหัวมันจะเป็นตัวโรคเนี้ยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าปวดแล้วไปกินยามันมักจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพอยาหมดฤทธิ์มันก็จะกลับมาปวดใหม่เหมือนเวลาที่เรามีไข้หรือว่ามีอาการปวดถ้าสาเหตุนั้นยังไม่ได้รับการรักษากินยาแล้วไข้มันก็จะลดลงปวดหัวมันจะลดลงแป๊บหนึ่งพอยาหมดฤทธิ์มันก็กลับมาปวดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งแต่ละรายที่เป็นก็อาการอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีทั้งมากมีทั้งน้อยหรือบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบปวดหัวมากก็ได้แต่พอถามย้อนกลับไปตอนที่เราเห็นแล้วเนี่ยอาจจะแค่แบบก็รู้สึกตึงๆหรือรู้สึกหน่วงๆอะไรเงี้ยครับแต่จะไม่ได้บอกว่าปวดหัวเลยค่ะแต่ถ้างั้นแสดงว่าคือบางอย่างมันก็มีอาการบ่งบอกมาให้เราได้พอได้เอ๊ะได้เอะใจได้สังเกตแต่ถ้าเป็นหลอดเลือดสมองนี่คือมันไม่ละบางทีอยู่ๆก็ปุบปับเป็นไปเลยเดี๋ยวถามของในส่วนของหลอดเลือดสมองก่อนค่ะคุณหมอว่าถ้าอาการอยู่ๆปุ๊บปั๊บเป็นเลยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาหายดังเดิมได้ไหมคะถ้าแบบอุ๊ยทำไมมันเบี้ยวมันอะไรแบบดูผิดปกติแน่ๆแล้วแหละรีบไปหาหมอเงี้ยค่ะโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะที่จะกลับมาสภาพเดิมถ้าสมมติว่ามีเฉพาะอาการหน้าเบี้ยวเฉยๆโอกาสกลับมาเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีเฉพาะหน้าเบี้ยวแปลว่ามันไม่ได้เป็นเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นในตำแหน่งที่เป็นในตำแหน่งของสมองเล็กๆนะฮะหรือเป็นเส้นเลือดเล็กๆนะครับทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเราอะไปโรงพยาบาลช้าหรือเร็วแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยกระบวนการในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันอาศัยฝั่งโรงพยาบาลหรือฝั่งหมออย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนไข้ด้วยเพราะว่าถ้ารู้แล้วก็ไปนะครับรู้เร็วรอดปลอดอัมพาตนี่คือคำขวัญที่ทางส่วนใหญ่ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทยนะครับเขาจะใช้เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการผิดปกติแบบครึ่งซีกไม่ว่าจะเป็นชาอ่อนแรงพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วเพราะว่าถ้าสมมติว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นเส้นใหญ่แต่ว่าถ้าไปเร็วตรวจแล้วเจอว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตันเนี่ยมันจะมียาฉีดสลายลิ่มเลือดถ้าฉีดยาแล้วไม่ดีขึ้นอาการไ
ไม่กลับมานะครับมันก็จะมีการใส่สายสวนลากลิ่มเลือดนะครับเพื่อที่จะลดการอุดตันแต่ถ้าสมมติว่าตรวจละสาเหตุของการเกิดอ่อนแรงหรือหน้าเบี้ยวเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดสมองแตกอันนี้ก็จะต้องมาดูว่าแตกมากแตกน้อยแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะคุมไม่ให้อาการมันเยอะขึ้นได้ด้วยการควบคุมความดันโลหิตดูว่าจำเป็นต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองถ้าเป็นแค่หน้าเบี้ยวเฉยๆโอกาสก็จะเยอะมากในการที่จะฟื้นตัวแต่ว่าเยอะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราไปโรงพยาบาลเร็วหรือช้าถึงช้าแค่ไหนครับค่ะต้องมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าภายในกี่ชั่วโมงถ้ามาในช่วงระยะเวลานี้โอกาส เหมือนเดิมเนี่ยเยอะหน่อยภายใน3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงซึ่งถ้าสมมติว่าอย่างบางคนบางท่านอาจจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเห็นตัวเองแบบว่าใบหน้าเบี้ยวขึ้นสิขับรถไปเองได้เลยไม่หรือว่าเราจำเป็นที่อย่าเลยอย่าเสี่ยงดีกว่าเอาเป็นแบบเรียกรถพยาบาลมาดีไหมแบบเราสามารถขับรถไปเองอย่างนั้นได้ขนาดนั้นไหมคะถ้าเกิดแบบเราเบี้ยวไปครึ่งซี่แบบนั้นแล้วอะค่ะได้ครับถ้าสมมติว่ามันแค่เบี้ยวเฉยๆแขนขายังมีแรงอยู่เราสามารถขับรถไปเองได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นท่านที่ไม่มีรถนะครับหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเป็นคนสูงอายุอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอลูกเลิกงานรอคนนั้นคนนี้เลิกงานหรือว่าไปตามหาคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่อยากให้รออยากให้ไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเองไม่ได้หรือโอเคอาจจะไม่มั่นใจว่าตอนนี้มือมันก็จะเริ่มเหมือนจะมีน้อยๆแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะโทร1669นะครับให้รถโรงพยาบาลเนี่ยมารับได้หรือว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่ก็จะเริ่มมีรถโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ซึ่งสามารถทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดเนี่ยได้เลยถ้าตรงตามข้อบ่งชี้นะครับก็จะมีแต่ก็ต้องโทร1669เหมือนกันถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่มีรถนี้อยู่นะครับเขาก็จะจากที่เป็นรถฉุกเฉินคันเล็กๆวิ่งไปรับก็จะเป็นรถฉุกเฉิน6ล้อคันใหญ่ๆไปเลยค่ะซึ่งจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครันดูแลในเบื้องต้นได้ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ฟังคุณหมอแล้วเหมือนบอกว่าอาการเบี้ยวครึ่งซี่เนี่ยจากหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะคือโอเคหน้าอาจจะเบี้ยวแต่ว่าอย่างอื่นยังคงปกติได้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นมันอาจจะมีเริ่มมีอาการไล่ไปตามลำดับเรื่อยๆลงมาแขนมาขามาอะไรอย่างนี้ได้เหรอคะมันจะค่อยๆมีเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่ามันโดนที่ตำแหน่งของเส้นเลือดเล็กๆแล้วก็มันก็เกิดการอุดตันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้อาการเนี่ยค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็มีเหมือนกันมีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบที่เป็นปุ๊บโดนแค่เส้นเดียวแล้วก็จบอยู่แค่นั้นหรือว่าเป็นแล้วก็มีการรุนแรงหรือว่าอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็มีครับค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้ามาจากเหตุหลอดเลือดสมองทำให้หน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออะไรเงี้ยอาการอาจจะแล้วแต่ละระดับในความรุนแรงของการอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกแหละนะคะปัจจัยสาเหตุก็อาจจะแต่ละคนแตกต่างกันอีกแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นประสาทใบหน้าอักเสบนะคะคุณหมอคะคืออันเนี้ยยังไงก็ต้องรีบไปพบแพทย์ก็ภายใน3ชั่วโมงเหมือนกันอันนี้จะมีระยะเวลามากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการสาเหตุมันเกิดจากการอักเสบนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปภายใน72ชั่วโมงอันนี้คือมีเวลามากขึ้นคือ3วันนะครับ3วันเนี่ยมันจะมีความสำคัญในแง่ของการให้การรักษานะครับถ้าสมมติว่าไปตรวจนะครับภายใน72ชั่วโมงนะครับนอกจากเราจะให้ยารักษาตามสาเหตุถ้าเราเจอหรือเราทราบนะครับเราก็จะให้ยาลดการอักเสบก็จะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยช่วงสั้นๆก็คือประมาณ1สัปดาห์โดยสเตียรอยด์เนี่ยมันจะไปช่วยลดการอักเสบนะครับเวลาที่มีการอักเสบเนี่ยหมายความว่าตัวมันก็จะมีเม็ดเลือดขาวนะครับหรืออาจจะมีเชื้อโรคหรือมีเซลล์ของการอักเสบเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงบริเวณเส้นประสาทเส้นประสาทเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นท่อหรือเป็นเส้นใหญ่ๆเส้นเดียวแต่ว่ามันจะเกิดกับคล้ายๆสายไฟหรือว่าเชือกนะครับมันจะมีเส้นใหญ่เล็กๆหลายๆเส้นเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่ทีนี้เวลามีการอักเสบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อักสมมติว่ามี100เส้นใหญ่เนี่ยครับมันก็จะแล้วแต่คนเหมือนกันบางคนอาจจะอักเสบแค่50เส้นใยบางคนอาจจะอักเสบ
80 90หรือ100อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาการก็จะไม่เท่ากันแล้วก็การอักเสบเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นช่วงแรกๆมันก็จะอักเสบเฉยๆโดยที่ตัวเส้นใยประสาทนั้นเนี่ยจะไม่ได้เสียหายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหยุดการอักเสบในช่วงต้นหรือช่วงแรกๆได้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะภายใน72ชั่วโมงนี้ตัวที่ยังไม่เสียหายเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้แต่ว่าตัวที่เสียหายแล้วอาจจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนี่ยไปอีก3เดือนเพราะฉะนั้นการให้ยาเพื่อลดการอักเสบเนี่ยภายใน72ชั่วโมงมันจะช่วยลดกลุ่มคนที่จะเสียหายแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนานๆเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องรีบไปเหมือนกันแต่ว่า72ชั่วโมงแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเส้นประสาทอักเสบเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดที่เส้นประสาทโดยตรงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไปช้าหรือว่ารอดูอาการหรือสังเกตอาการหรืออาการมันเป็นมากขึ้นจากการอักเสบที่มากขึ้นมันก็จะเป็นเฉพาะแค่ที่หน้าแขนแล้วก็ขาเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่7เพราะฉะนั้นแขนและขาก็จะไม่ได้มีปัญหาร่วมด้วยครับก็จะเป็นที่หน้าอย่างเดียวคนละแบบกับหลอดเลือดสมองฟังดูแล้วกลายเป็นว่าหลอดเลือดสมองนี่คือดูอันตรายมากกว่าแล้วคือความรีบจะต้องไปหาหมอมากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าคือเป็นขึ้นมาอย่างหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะรักษาตั้งแต่เบื้องต้นเอาไปทันภายใน3ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเรารักษาหายแล้วทุกอย่างดีขึ้นทั้ง2อย่างเลยนะคะคุณหมอโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำได้หรือเปล่าคะเป็นซ้ำได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเส้นประสาทอักเสบเนี่ยจะเป็นข้างเดิมก็ได้หรือเป็นอีก1ข้างก็ได้นะครับส่วนโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยปกติเวลาที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองขึ้นมาแล้วเนี่ยกระบวนการรักษาก็คือ เราจะถ้าไปเร็วภายใน3ชั่วโมงมันมีกระบวนการรักษาเลยที่ตรงจุดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเลย3ชั่วโมงไปแล้วหรือได้รับการรักษาในช่วง3ชั่วโมงเป็นแล้วเนี่ยกระบวนการรักษาในลำดับถัดไปก็คือการป้องกันการกลับเป็นซ้ำนะครับซึ่ง1ก็จะมียาให้ตามสาเหตุว่าเป็นแบบไหนเราจะเลือกยาให้กินซึ่งยาตัวเนี้ยจำเป็นต้องกินตลอดชีวิตเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำแต่ว่ายามันไม่สามารถป้องกันได้ 100% นะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 30-50% ที่เหลือก็จะต้องคุมปัจจัยเสี่ยงว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้มันกลับเป็นซ้ำมีเบาหวานต้องคุมเบาหวานมีความดันต้องคุมความดันสูบบุหรี่ต้องเลิกนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ยิ่งดีเท่าไหร่โอกาสกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็ยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ให้แบบดีมากๆซึ่งส่วนใหญ่พอคนเป็นน้อยบางคนหายดีแล้วก็จะรู้สึกว่าหายดีแล้วไม่กินยาต่ออะไรเงี้ยหายดีแล้วกลับมาสูบบุหรี่เหมือนเดิมหรือหายดีแล้วเบาหวานก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แค่น้ำตาลสูงเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้กลับมาดูแลตัวเองเรื่องของเบาหวานอันนี้โอกาสจะกลับเป็นซ้ำจะสูงขึ้นมากๆเลยครับอ๋อพอโอกาสสูงขึ้นมากแล้วอาการจะอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับครั้งนี้อาจจะแค่หน้าเบี้ยวแต่ว่าครั้งหน้าก็คืออาจจะขยับแขนขาไม่ได้เลยซึ่งพอไม่ไปรักษาหรือรักษาไม่ทันหรือไปทันแหละแต่ว่ามันเสียหายมากก็อาจจะหลงเหลือความพิการของร่างกายซีกนั้นอยู่ซึ่งอาจจะไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมก็ได้ครับคือก็ยังไงก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรทำตามคำแนะนำของคุณหมอตลอดระยะเวลานะคะเพราะแล้วก็อะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงลดลงได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันแน่ๆเลยเนาะคุณหมอเนาะว่าจะแบบกลับมาเป็นซ้ำแล้วคราวนี้เอาเป็นหนักกว่าเดิมอีกแล้วแล้วก็จะมาแบบโหลุงยี้ทำตามที่คุณหมอบอกดีกว่าหรืออะไรอย่างงี้มันก็ไม่ทันแล้วนะใช่ไหมคำว่าลุงยี้เนี่ยไม่อยากให้ต้องใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยครับปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายพวกนี้มันจะเหมือนระเบิดเวลาซึ่งคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นมีอาการอะไรเลยหรือน้ำตาลสูงเป็นเบาหวานก็ไม่เห็นมีอะไรเลยพวกนี้มันจะไม่มีอะไรจริงๆครับจนกระทั่งวันที่ระเบิดมันระเบิดอย่าไปรอให้ระเบิดมันทำงานนะคะคือตอนนี้ถ้าคนที่มีความเสี่ยงเป็นความดันเบาหวานอาจดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็เชื่อว่าก็ต้องกินยาเบาหวานใช่ไหมคะและยาลดความดันอะไรกันอยู่ในบางคนซึ่งก็แน่นอนว่าก็ยังคงต้องรักษาในความดูแลตัวเองเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ก็จะได้แบบไม่ต้องมามีความเสี่ยงกับอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซี่คนไทยเป็นเงินเยอะไหมคะคุณหมอคะมีคนไทยเป็นประมาณปีละ 250,000 คนนะครับซึ่ง 250,000 คนเนี่ย1ใน3ก็คือหายเป็นปกติ1ใน3เสียชีวิต
แล้วก็1ใน3เนี่ยมีความพิการหลงเหลืออยู่ครับค่ะเอ๊ะเสียชีวิตเกิดจากปัจจัยเช่นถ้ามันอุดตันในเส้นเลือดที่เป็นเส้นใหญ่ๆมากๆนะครับเวลาที่มันอุดตันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะสมองบวมนะครับพอสมองบวมเนี่ยเนื่องจากว่ากะโหลกศีรษะเราเนี่ยมันเป็นกระดูกแข็งๆนะครับเนื้อสมองเนี่ยมันอยู่ในกะโหลกนั้นเวลาที่มันบวมมันจะไม่มีที่ไปครับพอมันบวมปุ๊บมันก็จะกดตัวก้านสมองซึ่งพอกดก้านสมองก็จะเสียชีวิตทีนี้เนี่ยในคนที่เป็นแบบเสียหายเยอะๆมากๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อที่ให้พื้นที่ของสมองเนี่ยมันมีพื้นที่ของการบวมเนี่ยไปพอมันมีบวมออกไปข้างนอกกะโหลกเนี่ยได้โอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับค่ะโอ้โหอันนี้มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันก็1 ใน 3ของตัวเลขที่เมื่อกี้คุณหมอบอกไปแล้วอย่างพิการเป็นผู้พิการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของสมองใช่ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเป็นเรามีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่แล้วถ้าสมมติว่ารักษาบางคนไปทันไปเร็วก็อาจจะดีขึ้นภายในไม่กี่วันแต่กลุ่มคนที่มีความผิดปกติหลงเหลืออยู่อันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาทองประมาณ6เดือนในการที่จะฟื้นฟูซึ่งหลัง6เดือนแล้วบางคนดีขึ้นแต่บางคนก็อาจจะหลงเหลือความผิดปกติอยู่หรือตอนเริ่มผิดปกติเยอะมากเวลาฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลับมา 100% แต่ดีขึ้นนะอันนี้ก็จะยังหลงเหลือความพิการอยู่เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะแล้วนี่มีส่วนของ PM 2.5 ก็มีส่วนด้วยนะคะในทุกวันนี้คือมันบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะมัน PM ลงปอดอะไรเงี้ยไปถึงสมองด้วยใช่ครับแค่เราสูดฝุ่นพิษเข้าไปโอ้โหอย่างนี้จะใช้ชีวิตยังไงดีคะคุณหมออาจจะต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องที่เราเคยคุยกันเรื่องของPM 2.5 ต่อโรคทางระบบประสาทในครั้งก่อนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในช่วงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ป้องกันกันไปก่อนแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามผลักดันให้วาระเรื่องของฝุ่นเป็นวาระแห่งชาตินะครับค่ะนอกจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกแล้วนะคะเรื่องของพฤติกรรมก็อันนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยเนาะคุณหมอใช่ครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็แทบจะอย่างหลายคนเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองที่มีของกินตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วมีอะไรให้ได้แบบว่าตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยกินได้ตลอดแล้วฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูข้าวเหนียวมะม่วงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทานแค่ให้หายอยากหรือถ้าท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเอาแค่แบบหายอยากจริงๆนะครับอุ้ยหายอยากแต่ละคนไม่เท่ากันอีกนะคะคุณหมอบางคนบอกว่าจะขอสักแบบ1จานลูก2ลูกนะราดด้วยน้ำกะทินะคะว่าแล้วก็อยากกินเลยทีเดียวนะแต่ว่าสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยคือความที่เรารู้ได้เร็วนะคะรู้เร็วเราก็มีโอกาสรอดนะคะฟังดูเหมือนยังมีระยะเวลาแต่ว่ามันก็แป๊บเดียวเองนะคะ3ชั่วโมงคือต้องถึงมือหมอเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรติดขัดเนี่ย3ชั่วโมงจริงๆแล้วมันอาจจะยากด้วยนะครับมันคงยากแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่ขับรถบนท้องถนนนะคะก็จะหลีกทางให้กับรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะในเรื่องของการรักษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตามอาการเลยใช่ไหมคะการรักษาจะยกเว้นว่าบางอย่างอาจจะต้องมีการผ่าตัดว่าไปใช่ครับถ้าสมมติว่าเป็นเส้นเลือดแตกนะครับซึ่งก็ถือเป็นโรคหลอดเลือดสมองอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกันอันนั้นเนี่ยก็ดูว่าผ่าตัดได้หรือผ่าตัดไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือตะกี้เราพูดเรื่องของกระบวนการรักษาสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่ากระบวนการรักษาสำหรับกลุ่มที่เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7อักเสบเนี่ยนะครับนอกจากที่ให้ยาลดการอักเสบในช่วง72ชั่วโมงหรือ3วันแรกแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่เป็นเส้นประสาทสมองอักเสบเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการหลับตาไม่สนิททีนี้ปกติเวลาเรานอน เราจะต้องหลับตาให้สนิทหรือว่าเราจะต้องกระพริบตาเพื่อที่จะเกลี่ยน้ำตาไปทั่วๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดตาแห้งกลุ่มนี้จะมีอาการตาหลับไม่สนิทเพราะฉะนั้นเกลี่ยน้ำตาไม่ได้
ได้หรือว่าตอนหลับตาเนี่ยตาก็จะยังเปิดอยู่เนี่ยตาก็จะแห้งก็จะทำให้เกิดการตาอักเสบหรือบางคนอักเสบมากจนทำให้กระจกตามีปัญหาเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้การรักษาตามอาการอื่นๆเนี่ยร่วมด้วยก็คืออาจจะต้องให้น้ำตาเทียมหยอดตาให้ยาขี้ผึ้งป้ายตาเพื่อที่จะตอนนอนเนี่ยจะตาที่ปิดไม่ได้ก็จะช่วยทำให้มันไม่แห้งนะครับหรือบางคนก็อาจจะใช้ตัวแผ่นที่เป็นผ้าก๊อซสีขาวๆนะครับหรือว่าเป็นกลมๆนะครับดึงเปลือกตาลงมาแล้วก็นี่ทับไว้แล้วก็เอาก๊อซปิดเพื่อที่จะให้ตาเนี่ยหลับสนิทในช่วงที่เรานอนซึ่งมันจะช่วยลดอาการตาแห้งได้ครับโอ้โหมันส่งผลไปในจุดอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ที่เหลือก็คือทำกายภาพบำบัดเหมือนกันแต่ว่าโปรแกรมความเข้มข้นแล้วก็ตำแหน่งที่ทำมันก็จะแตกต่างจากตัวโรคหลอดเลือดสมองนะครับแต่ว่าก็ถ้าอ่อนแรงเฉพาะที่หน้าก็ทำเฉพาะที่หน้าซึ่งอันนี้จะไม่แตกต่างกันมากนักแต่ถ้ามีแขนขาอ่อนแรงด้วยอันนั้นก็จะอีกแบบหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะคะคุณหมอคะท้ายนี้คุณหมอมีอะไรฝากคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะถึงแม้ว่าตัวเส้นประสาทอักเสบเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับแต่ว่าการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นกินให้ดีนอนให้ดีออกกำลังกายให้ดีนะครับแล้วก็พฤติกรรมทำร้ายสุขภาพทั้งหลายเราก็พยายามลดลงหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้นอกจากแม้ว่ามันจะไม่สามารถช่วยป้องกันกลุ่มที่เป็นเส้นประสาทอักเสบได้แต่ว่าการที่เรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโอกาสที่เราจะเป็นหวัดโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วลุกลามไปเป็นการอักเสบของเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับหรือแม้แต่การที่เราดูแลตัวเองดีๆแบบนี้มันก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องทำตั้งแต่วันนี้วันที่เรายังแข็งแรงดีนะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดแล้วเราจะใช้คำว่ารู้งี้ค่อยมาแก้หรือรู้งี้ค่อยกลับไปป้องกันอันนั้นมันจะไม่ทันแล้วดีที่สุดของการควบคุมและก็ป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคไหนก็ตามก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดนะครับวันนี้ยังไม่มีอาการแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้แล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดมันได้โอกาสที่จะทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเพราะบางทีบางคนรอบข้างอาจจะต้องการการสนับสนุนหรือการเตือนเล็กๆน้อยๆจากลูกจากพ่อจากแม่จากเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันเตือนด้วยหรือบางทีถ้าหมอบอกว่าจะต้องไปออกกำลังกายเงี้ยถ้าเราไปคนเดียวมันก็อาจจะไปได้ช่วงเวลาสั้นๆหรือไม่สนุกเท่าไหร่แต่ถ้าเราชวนกันไปทั้งบ้านชวนคุณพ่อคุณแม่ไปนอกจากจะได้ออกกำลังกายด้วยกันสนุกด้วยกันแล้วมันก็เป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพของคนในครอบครัวด้วยครับผมค่ะนะคะก็ไม่ต้องกลัวคุณหมอจะว่างงานนะคะ คุณหมองานเยอะอยู่แล้วนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะขอบคุณคุณหมอชลพิวัฒน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เวลาที่มีอาการป่วยไม่สบายทำไมร่างกายของเรามักอยู่ในภาวะขาดสารอาหารหรือทุพโภชนาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ย มันขึ้นอยู่กับสภาวะโรคด้วยหลักๆเลยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคนะกลุ่มโรคแรกก็คือกลุ่มโรคติดเชื้อเช่นเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่โควิดนะไข้หวัดสายพันธุ์นู่นนี่นั่นนะหรือติดเชื้อท้องทรงท้องเสียท้องร่วงติดเชื้อไวรงไวรัสหรือแบคทีเรียก็ตามแต่อันนี้ก็จะแบบทุกโรคเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาวะโภชนาการต่ออาหารการกินหมดเลยอาจารย์บอกอันนี้คือกลุ่มของโรคติดเชื้อนะกับโรคไร้เชื้อส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคเรื้อรังเป็นแล้วไม่ค่อยหายเหมือนเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรพวกนี้แต่มักจะเป็นกลุ่มโรคที่ป่วยก็คือแบบติดเชื้อนะแล้วก็แบบเฮ้ยเพิ่งหายเมื่อไรก็ตามที่เราป่วยยิ่งเราแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์บอกเลยว่าส่งผลเพราะไอ้เจ้าพยาธิสภาพของโรคเนี่ยเวลามันติดเชื้อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายขึ้นมาเนี่ยเราจะกินได้น้อยแหละนะเพราะเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่คนไข้จะกินได้น้อยก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารพ่องสารอาหารภาวะโภชนาการก็จะไม่ค่อยดีแล้วหรือบางคนกินไม่ได้เลยเราก็ต้องให้อะไรครับเป็นไอ้น้ำเกลือเพื่อให้อย่างน้อยคุณได้น้ำคุณได้แร่ธาตุอิเล็กโทรไลต์ต่างๆไม่ให้แบบว่าเฮ้ยมันเพลียนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารอาหารหลักที่คุณควรจะกินทั้ง5หมู่เนี่ยคุณอาจจะกินได้น้อยกินได้ไม่กี่คำเพราะมันเบื่อมันไม่อยากกินอาหารเหมือนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าแบบเฮ้ย
จ็บคอลำบากลำบากอย่างเงี้ยนะปากแห้งนะมันก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาวะที่เราเรียกว่า malnutrition หรือภาวะทุพโภชนาการส่วนใหญ่มักจะขาดสารอาหารกันตอนนั้นน่ะเราติดลบทุกสารอาหารแหละส่วนใหญ่เรากินข้าวได้น้อยเรากินโปรตีนได้น้อยนะผักผลไม้ก็ไม่อยากกินปากแห้งนะแล้วก็รู้สึกแบบเบื่ออาหารไม่งั้นน้ำหนักคุณไม่ลดหรอกหรือสารอาหารบางอย่างคุณพร่องไปในร่างกายซึ่งคุณไม่รู้ก็จะมีปัญหาแบบเฮ้ยไม่สดชื่นไม่แอคทีฟไม่กระปี้กระเป๋าเลยเพราะว่าแบบเพิ่งหายป่วยมาบางคนเนี่ยภูมิคุ้มกันไม่ดีนะเวลาป่วยทีนึงเนี่ยเราก็ต้องกลับมาประเมินว่าเอ๊ะไอ้ที่เราติดลบไปเนี่ยเรารู้แล้วร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันสะท้อนออกมาถึงความอ่อนเพลียอาการแสดงต่างๆที่เราแบบให้ตื่นมาไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราภูมิคุ้มกันมันดรอปลงไปแล้วเราก็ต้องฟื้นฟูสารอาหารต่างๆเนี่ยมันช่วยได้เลยนะโดยตรงเลยนะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice